แล้วคราวนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราสังเกตว่าคำที่เขาใช้สื่อสารมีไหมเช่นหม่ำหม่ำนะหม่ำหม่ำไม่ไปไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเอาขออะไรเงี้ยเขาควรจะได้ไหม1.5ขวบถึง2ขวบอย่างน้อยต้องมี5คำนะคะอย่างน้อยๆต้องมี5คำที่ใช้สามารถสื่อสารได้สื่อสารได้คือบอกความต้องการของตัวเองได้อุ้มอุ้มมัมมัมไปไปแม่จ๋ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือคำที่มีความหมายและสื่อสารได้จริงนะคะส่วนการร้องเพลง A B C หรืออะไรต่างๆการร้องเพลงที่ไม่สามารถโต้ตอบกับเราได้ไม่สามารถสื่อสารบอกความรู้สึกของตัวเองในชีวิตประจำวันได้ไม่สบตานะคะอันนั้นเราไม่นับว่าเป็นพัฒนาการของเด็กนะคะถึงเขาจะร้องเพลงได้เป็นเพลงแต่เขาสื่อสารไม่ได้เราไม่นับว่าเป็นพัฒนาการที่ดีของเขานะคะ okay.